เก่งเพราะชอบคนที่มีทาเลนต์มีความสามารถทางด้านการร้องแนวเพลงที่ชอบป๊อปค่ะแต่ต้องเป็นป๊อปที่มีอะไรหน่อยได้โชว์หน่อย ใช่ไหม ใช่ป่ะใช่แล้วพอมาปุ๊บพอร้องเสร็จปุ๊บเอ้าเขาให้บัตรเลยรู้สึกไงแปลกดีแปลกดีค่ะไม่คิดว่าจะได้ใช่ไม่คิดว่าติดอะไรเข้ามาด้วยซ้ำเพราะว่ามาเล่นๆไม่มีอะไรทำแล้วแบบคือจริงๆมันก็มีอ่ะครูมันต้องไปเรียนพิเศษด้วยแหละวันนั้นอ่ะแต่ว่าแบบคือเห็นว่าเอ๊ะมีประกวด AF อะไรเงี้ยแล้วใครพามาพ่อมาส่งก็ทิ้งไว้แล้วก็กลับเองปกติไปโรงเรียนนี่พ่อแม่ไปส่งตลอดเหรอค่ะตั้งแต่ประถมตั้งแต่อนุบาลถึงม.3 อ่ะหนูนั่งรถโรงเรียนพอม.4 มาสายปัญญามันไกลก็คือตอนแรกพ่อจะให้มาเองแต่ว่าคือมันไกลค่ะพ่อก็เลยต้องขับรถมาส่งไกลมากมากแต่ว่าขากลับกลับเองโดยรถเมย์ค่ะโอ้โหแล้วไปยังไงอ่ะสองต่อถึงบ้านเล่าให้ฟังหน่อยดิครูครูอยู่เทพศิรินทร์ก็เราก็อยู่ใกล้ๆกันน่ะโรงเรียนเราก็ถูกจับคู่กันตลอดใช่ค่ะโรงเรียนคู่ขวัญไปยังไงอ่ะไปสาย4ไปยังไงนั่งรถเมล์เพื่ออะไรนั่งรถเมล์จากไปน้ำหลวงข้างหลังไม่ค่ะนั่งสาย7สาย7มันคือจากไหนไปไหนนะลืมแล้วอ่ะก็คือสาย7ต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางอยู่ที่ไหนต้นทางอยู่มันมาจากทางพระราม2อ่ะครูปลายทางอยู่หัวลำโพงนั่งกี่ชั่วโมงแล้วแต่ถ้ารถไม่ติดก็ไม่รู้หนูไม่เคยจับเวลาแต่ว่าก็กลับบ้านกี่โมงอ่ะกลับบ้านโรงเรียนเลิกกี่โมงโรงเรียนเลิกถ้าวันจันทร์เลิก4โมงวันอื่นเลิก3โมง10แล้วนั่งไปถึงบ้าน5โมง6โมงประมาณนั้นค่ะนั่นแหละมันก็2ชั่วโมงอ่ะไม่เห็นต้องจับก็แบบคือส่วนใหญ่อ่ะหนูจะไปลงที่เดอะมอลล์บางแคเพราะว่าคุณแม่ต้องไปทำธุระที่เดอะมอลล์ก็นัดไปเจอกันใช่หนูก็แบบแม่ไปไหมหนูก็จะโทรถามก่อนว่าเอ้ยวันนี้แม่ไปเดอะมอลล์หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไปเดอะมอลล์คือหนูก็จะลงที่เดอะมอลล์เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่ได้มาเดอะมอลล์หนูก็ต้องนั่งรถไปลงอีกที่นึงที่มันเลยเดอะมอลล์อีกคือมันใกล้บ้านหนูกว่าแล้วก็ต้องไปต่ออีกสายนึงกลับบ้านหลับปะเวลานั่งรถเมล์กลับไม่หลับเพราะว่าหนูจะมีแบบฟังเพลงตลอดฟังตลอดแล้วก็บางครั้งก็แบบอยู่ในกลางเพราะยัดอะไรเข้าไปฟังตลอดไม่ใช่หนูเป็นคนหูใหญ่เหมือนพ่อหนูเป็นคนหูใหญ่แล้วฝรั่งเรียกเราว่าอะไรดัมเบิลใช้กระพือเวลาจะบินได้ฮะแรงอะครูแล้วพอเข้ามาอยู่ในบ้านตอนร้อยคนความรู้สึกเป็นไงฮะวุ่นวายโอ้ยอะไรเยอะแยะมากมายหรือตื่นเต้นน่าสนุกสนานหรือแบบเบื่อคนเยอะหรือเหนื่อยไม่ชอบอยู่ส่วนตัวเฉยมากกว่าก็ไม่มีอะไรเฉยๆคือไม่หนุกก็คือไม่เซ็งก็ไม่ได้เซ็งอะไรถามว่าสนุกไหมก็สนุกบ้างไม่สนุกบ้างทำอะไรสนุกเรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงจำไม่ได้แล้วอ่ะโอ้มันนานแล้วเนาะ มันเพิ่งผ่านมา5วีค มันนานแล้วล่ะเกินที่สมองเด็กคือมันจำได้แต่ตอนที่แบบว่าเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนอนตอนอุ่นข้าวตอนนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารตอนแล้วคุยกับใครอีกนอกจากนัตตี้โอ้เยอะเช่นสนิทกับพี่แป๋มพี่จีนพี่เอ็มคุยกับหลายคนเยอะมากสามคนนั้นคือมาจากตัวแทนที่ได้มาจากต่างจังหวัดอ้าวพี่เอ็มไม่ได้มาจากกรุงเทพหรอพี่เอ็มเป็นกรุงเทพแต่พี่เอ็มไปสมัครที่อื่นหนูชอบพี่เขา3คนมากเพราะนิสัยดีมากแป๋มเอ็มพี่จีนพี่แป๋มกับพี่จีนภาคเหนือภาคเหนือใช่หนูชอบเขาหนูชอบพี่จีนตั้งแต่ตอนดูใน YouTube แล้วก่อนเข้าบ้านหนูก็ตั้งแต่หนูเข้าบ้านใช่ป่ะหนูก็ไปเปิดดูว่าภาคอื่นมีใครเข้าบ้างอันนี้ประเมินคู่ต่อสู้อ่ะดิว่าใครจะร้องเก่งสู้เราได้ใช่ป่ะเปล่าค่ะหนูก็ไปดูเฉยว่ามีใครติดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคือหนูไม่คิดว่าหนูจะได้แล้วรู้จักพี่เอมป่ะพี่เอม
พียงว่าเป็นแชมป์ซีซ่าใช่ใช่หนูดูซีซ่าเขาแข็งแรงนะใช่ค่ะพี่เอ็มแบบพลังดีใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้หนูรู้จักพี่คาชามาก่อนได้รู้จักได้ยังไงเดี๋ยวร้องเพลงที่เดียวกันที่ที่ประกวดเพลงสากลนะคะพูดได้ไหมพูดได้ของครูอ้วนโอ้ยนั่นแสดงว่าคาชานี่มันก็หลายครูเรียนที่ดีๆก็ไปเรียนเยอะก็ดีได้เก่งขึ้นแล้วพอมาปั๊บขึ้นเวทีประกาศ12คนน้องปั๊มได้รู้สึกไงตอนนั้นก็ดีใจอ่ะแต่ก็เฉยๆทำไมอ่ะก็ดีใจอ่ะไม่รู้อ่ะมันมั่นใจดิฉันเก่งฉันต้องได้แน่ๆไม่ใช่มั่นใจพอประกาศเก่งฉันต้องได้แน่ๆแล้วคือหนูไม่รู้ว่ากรรมการจะเลือกจากอะไรเพราะว่าคือเลือกจากหูบางที่คือแบบบางที่อ่ะเขาก็ไม่ได้เลือกจากความสามารถเขาเลือกจากอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคำเป็นรู้เฮ้ยครูจริงๆหนูก็ไม่รู้คือหนูก็ไม่รู้ไงว่าบางครั้งพอจริงๆบางครั้งเขาไม่ได้เลือกจากความสามารถแล้วแบบคือแบบเพื่อนหนูเขาก็เคยพูดมาว่าเนี่ยเอฟอ่ะมันไม่ได้แบบเขาไม่ได้เอาคนเก่งเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหนูก็รู้ว่าเขาอาจจะเลือกหนูก็ได้เพราะว่าหนูสามารถพัฒนาได้อีกนั่นเข้ามาอยู่5วีคมีอะไรที่รู้สึกว่าแบบดีกว่าที่เราคิดดีกว่าที่เราคิดครูค่ะแล้วอะไรที่แย่กว่าที่เราคิดแย่กว่าที่เราคิดเพื่อนค่ะไม่ใช่เพื่อนถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่แล้วครูก็ไม่แย่หนูก็ว่าดีนะแต่ว่ามันยังไม่สนิทไม่รู้อ่ะคือในความรู้สึกหนูมันยังไม่สนิทอ่ะสักกคนคือเพราะเราป่ะไม่รู้อ่ะคือมันก็สนิทแต่ว่ามันไม่ถึงแบบว่าสนิทแบบสนิทมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีคนที่สนิทมากไหมตอนอยู่โรงเรียนเก่าอย่างเงี้ยโอ้เยอะเหรอสนิทมากนี่คือทำอะไรด้วยกันไปกินไปนอนไปกินไปเที่ยวไปนู่นได้หมดค่ะแล้วหนูเป็นคนลุยๆมากหรือเป็นคนแบบหนูก็ลุยนะหนูชอบหรือเป็นคนเจ้าสำอางเป็นคนเรื่องมากแต่งตัวช้าอาบน้ำช้าอะไรอย่างเงี้ยก็บางครั้งก็แต่งตัวช้าบางครั้งก็อาบน้ำช้าแต่ว่าบางครั้งก็อาบน้ำเร็วแบบวิ่งผ่านน้ำบางครั้งก็ไม่อาบ ในวันนี้ไม่อาบ อะไรหนักใจที่สุดอะในบ้านเนี่ยค่ะเช่นโจทย์เพลงหรือไม่มีอะหรือบางคลาสบางวิชาหรือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนคนอื่นตอนแรกๆค่ะตอนแรกๆอาจจะเป็นแบบเรื่องเรียนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งมันก็แบบตอนแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะก็แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตอนนี้ไม่มีอะสนุกยังสนุกไหม acting สนุกยังก็สนุกดีค่ะ dance ก็ดีค่ะชอบนะตอนคลาสเกาหลีก็เห็นปั๊มอยู่ข้างหน้าเขาตลอดหนูไม่มีที่ยืนไงแล้วหนูแบบว่ากลัวมองไม่เห็นนะสายตาสั้นมะสั้นเท่าไหร่275 250มันสั้นเพราะอะไรรู้ป่ะอ่านหนังสือค่ะอ่านนิยายหรืออ่านหนังสือเรียนใช่ค่ะอ่านนิยายค่ะ